นะผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft นะผมอยู่ผมแดมเมอร์คิงซีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนผู้ชมนะครับวิธีการใช้บีคอนนะผมบีคอนคืออะไรครับบีคอนก็คือสิ่งที่เพิ่มมาใน Minecraft Pocket Edition 0.16.0 นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับบีคอนจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่วิธีใช้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องเป็นไรไม่รู้นะครับแหลกมากเลยนะครับโอเควิธีการคราฟบีคอนครับก็ต้องมีแก๊สออฟซิเดียนแล้วก็เนเธอร์สตาร์นะครับจากคลิปก่อนนะครับที่ผมสอนค่าวิทเทอร์บอสไปมันจะดรอปเจ้านี่มาก็เอาไปคราฟนะครับก็จะได้บีคอนครับบีคอนประโยชน์ยังไงครับก็คือถ้าเราตั้งแล้วอ่ะเราสามารถขุดบล็อกหินแบบเร็วมากเลยครับเร็วแบบไม่น่าเชื่อเลยมันเป็นแบบพลังที่สุดยอดนะแต่ต้องเอาเหล็กหรือทองหรือเพชรไปแลกนะขั้นแรกนะเนี่ยต้องมีบล็อกทองเหล็กเอมเมอรัลด์แล้วก็ไดมอนด์เพชรนะฮะก็วางเอาบล็อกไหนวางก็ได้ครับเป็น9คูณ9นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9โอเค9แล้วก็โอเคนะผมก็พอวางเสร็จนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือวางแบบจากข้างล่างเป็น9แล้วครับแล้วก็ต่อกันมาให้เต็มครับต่อกันมาเว้นทีละขั้นนะครับเอาบล็อกอะไรวางก็ได้นะครับแน่โอเคแล้วก็วางเบียคอนไปข้างบนนะครับก็จะมีลำแสงนะครับที่จริงต้องเป็นแสงสีขาวนะแต่นี่มันบั๊กเป็นแสงสีดำนะโอเคเรามาดูในส่วนของเจ้าตรงนี้กันเลยนะฮะพอกดเข้าไปนะมันจะมีสถานะวิ่งเร็วเฮดขุดเร็วแล้วก็โล่ป้องกันอะไรเนี่ยแล้วก็จัมบูสแล้วก็สเตรนท์นะฮะซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะใช้งานนะครับให้ท่านผู้ชมนะฮะเอาพวกเหล็กพวกอะไรมาก็ได้นะผมโอเคผมจะเป็นเพชรนะฮะในที่นี้ผมใช้เพชรไป1อันนะครับผมจะเลือกสถานะขุดเร็วนะครับผมก็กดติ๊กถูกไปนะฮะแล้วสักพักหนึ่งนะครับสถานะก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนะแล้วตอนนี้ถ้าอยู่ในโหมด survival คุณผู้ชมสามารถขุดบล็อกอะไรที่อยู่ในระยะแถวนี้ได้ในความรวดเร็วมากเลยนะครับผมนะจะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยยุบไปเลยนะฮะเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นสถานะนะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับและกด subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ